ดังนั้นการที่มีหลักฐานปรากฏในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจึงอยากจะให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาดูว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นอย่างไรนะคะอยากจะให้ท่านช่วยเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติในลักษณะต่างหากซึ่งหลักฐานทุกชิ้นทั้งก่อนนะคะขอหลักฐานทั้งทุกชิ้นทั้งก่อนและหลังการดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีนะคะให้กับสังคมในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งการจะทำเหล่านี้เนี่ยย่อมจะได้รับการเป็นที่ยกย่องนะคะของประชาชนสังคมไทยแล้วก็ระดับสากลจึงอยากจะขอความกรุณานะคะท่านคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาถ้าได้เปิดเผยและเกิดความชัดเจนแล้วนะคะตรงพ้นว่านายแพทย์ธรณะเนี่ยได้มีการกระทำฝ่าฝืนมาตราแปดและต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการสมทบก็จะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีแต่นี้ก็เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายนะคะแล้วก็ให้เกิดการยอมรับของสังคมแล้วก็เกิดความสง่างามของพสทชค่ะ